กลับมาฟาดแข้งอีกครั้งท่านผู้ชมนะสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะหลังจากพักเบรกทีมชาติไปประมาณสัก2สัปดาห์เริ่มต้นวันเสาร์นะฮะคู่แรกคริสตัลพาเลซปราสาทเรือนแก้วท่านผู้ชมเปิดบ้านรับการมาเยือนของไก่เดือนทองท็อตแนมฮอตสเปอร์นะก็สรุปแล้วเนี่ยท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยฟอร์มตกหรือเปล่าไม่รู้นะโดนคริสตัลพาเลซเนี่ยถล่มไปถึง3ประตูต่อ0นะครับคู่ที่2เนี่ยท่านผู้ชมนะวัตฟอร์ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจ้าหมาป่าอย่างวูฟแฮมป์ตันนะครับก็สุดท้ายเนี่ยโดนหมาป่าขย้ำไปที่เรียบร้อย2ประตูต่อ0นะฮะอาร์เซนอลครับนะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอร์ลิชซิตี้นะและเป็นชัยชนะนัดแรกในรอบ4นัดนะท่านผู้ชมนะแข่งขันไป4นัดแล้วนะเป็นชัยชนะนัดแรกสามารถเอาชนะนอร์ลิชซิตี้ไปได้1ประตูต่อ0นะครับเบนฟอร์ดนะฮะน้องใหม่เนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบตันสุดท้ายเนี่ยต้านไม่ไหวท่านผู้ชมนะโดนไบตันไป1ประตูต่อ0นะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็เช่นกันครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเรือใบสีฟ้านะก็ต้านทานไม่ไหวเช่นกันท่านผู้ชมนะโดนแมนซิตี้ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่านผู้ชมนะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะฮะก็เป็นการตั้งหน้าตั้งตารอคอยสำหรับแฟนผีแดงอย่าง CR7 นะครับคริสเตียโน่โรนัลโดนะสามารถเปิดประตูแรกไปอย่างง่ายดายภายในเวลา45นาทีนะครับและอีกประตูนึงเนี่ยฮะก็เป็น2ประตูนะในแมตช์นี้นะฮะสำหรับแมตช์แรกของการกลับมาอย่างคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับเชลซีก็เช่นกันท่านผู้ชมเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะฮะมันก็ไม่ผิดคาดครับนะเชลซีสามารถเอาชนะไปแบบสบายๆ3ประตูต่อ0 2ประตูเนี่ยเป็นมาจากโรเมโรลากากูนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าการกลับมาพรีเมียร์ลีกที่ยิงประตูอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับโรเมโรลากากูนะครับต่อมาคู่สุดท้ายครับนะค่ำคืนประจำวันอาทิตย์4ทุ่มครึ่งท่านผู้ชมนะยุงทองหรือลีดยูไนเต็ดท่านผู้ชมเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างหงแดงนะอันนี้เป็นศึกสัตว์ปีกหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมนะลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะไป3ประตูต่อ0ประตูแรกจากโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะฮะและเป็นการทำประตูครบ100ประตูโดยเร็วนะฮะเป็นอันดับที่5ของพรีเมียร์ลีกท่านผู้ชมนะประตูที่2มาจากฟาบินโญ่นะครับประตูที่3มาจากมาเน่นะฮะท่านผู้ชมนะก็ลองติดตามมาดูแล้วกันฮะชื่นชอบทีมไหนนะครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็สังเวยชนะโดยการบาดเจ็บของแฮร์รี่เอลเลียตนะฮะนักเตะดาวรุ่งเลยนะครับนะผมสรุปตารางคร่าวๆนะท่านผู้ชมนะอันดับ1ร่วมเนี่ยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับอันดับที่4เป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับท่านผู้ชมนะ3อันดับสุดท้ายนะครับเป็นนอร์ลิชซิตี้นิวคาสเซิลแล้วก็เบอร์ลีย์นะฮะยังไม่มีอะไรแน่นอนนะท่านผู้ชมนะเพราะเพิ่งผ่านไป4นัดเท่านั้นเองนะฮะกลางสัปดาห์นี้ก็มีผลงานของทีมยุโรปหลายๆทีมเหมือนกันก็ลองติดตามกันดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับมาอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันขอบคุณครับ